PowerPay ร่วมกับ Power Gacha ใครที่เติมเงิน Ragnarok Mobile ถึง 3,500 บาทในรอบแต่ละเดือนสามารถรับไปเลย Standee Ragnarok Mobile น่ารักน่ารักนะครับผมตอนนี้มีให้สะสมถึง4รายด้วยกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเติมเงินเกมอื่นๆก็สามารถที่จะกดไปตามลิงก์ด้านล่างนี้หรือจะสแกน QR Code ตรงหน้าคลิปเลยก็ได้นะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมRagnarok Mobile Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการสรุปประมูลประจำวันที่3เมษายนนั่นเองนะครับผมว่ามีอะไรเด็ดๆโดนๆบ้างครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยก็มีของแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในประมูลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูย้อนหลังกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับมาเริ่มกันที่การ์ดใบแรกครับผม Basilisk Card นะครับผมจบไปที่6,000 Big Cat Coin ครับผมตีเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 30,000 บาทครับตีเป็นเงินที่ผู้ขายเนี่ยจะได้รับคือ 60M นั่นเองนะครับถ้าเกิดเอาลง Exchange ล่ะได้เพียงแค่ 5M เท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยก็ได้กำไรไปเต็มๆนะครับการ์ดใบนี้ทำอะไรได้ครับเป็นการ์ดที่ใส่ส่วนโล่นะครับผมจะโดนดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยเบาลงถึง 20%นะครับนั่นหมายความว่าขนาดกลางนี่หมายถึงกึ่งมนุษย์ด้วยครับเวลา PVP อะไรต่างๆเนี่ยก็จะโดนคนเบาลง 20% นั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะโดนดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยแรงขึ้น 15% นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็การ์ดใบถัดไปครับ Time Holder นะครับผมจบไปที่ 5,205 Big Cat Coin ครับผมตีเป็นเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ 26,025 บาทครับผมตีเป็นเงิน M ที่ผู้ขายจะได้รับอยู่ที่ 52M นั่นเองนะครับถ้าลง Exchange เนี่ยจะได้เพียงแค่ 15M นะครับเพราะฉะนั้นใบนี้ก็กำไรเหมือนกันนะครับเป็นการ์ดส่วนรองเท้านะครับที่เพิ่ม ATK 40นะครับผม Max HP 500นะครับผม Equipment Attack Speed 5% แล้วก็ HP Regen อีก2นั่นเองนะครับตอนนี้สามารถทำเป็นการ์ดดาวได้ด้วยนะครับแพทใหม่ล่าสุดเลยนะก็จบไปราคาไม่แรงมากครับผมถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนๆที่มีทำโฮลเดอร์มาลงหลายๆรอบแล้วนะครับผมถัดไปครับผมน้องตานีนะครับจบไปที่ 6,190 Big Cat Coin ครับตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ 3,950 บาทครับตีเป็นเงิน M ที่ผู้ขายจะได้รับอยู่ที่ 61M นะครับถ้าเกิดว่าลง Exchange เนี่ยจะได้อยู่ที่ 10M เท่านั้นนะครับใบนี้ก็กำไรเช่นเดียวกันนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยใส่ส่วนรองเท้าครับผมจะได้เสีย Max HP นะครับผมลบไป 30% นะครับก็คือเราจะเสียเลือดไป 30% นะครับแลกกับ Max SP บวก 50% ครับผมก็คือได้ SP มาเยอะมากนะครับแต่แลกกับเลือดหายไปนะครับการ์ดใบนี้ก็เหมาะสำหรับพวกสายต่อยอาชูล่าอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะได้ต่อยแบบรุนแรงไปเลยนะครับผมถัดไปครับการ์ดบอสใหม่ที่เข้ามานะครับก็คือการ์ดบอสนกนั่นเองนะครับผมสำหรับบอสนกตัวนี้นะครับจบไปที่ 15,100 Big Cat Coin ครับตีเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 75,500 บาทนะครับผมแล้วก็ตีเป็นเงิน M เนี่ยก็จะอยู่ที่ 151M นั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าลง Exchange เนี่ยจะได้ 100M นะใบนี้ก็กำไรแต่ว่าไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับผมใบนี้ทำอะไรได้ครับผมเป็นการ์ดที่ใส่ส่วนอาวุธนะครับผมจะทำให้สกิล Jupiter Thunder Lightning Bolt นะครับผม Lord Vermilion นะครับ Thunderstorm เนี่ยดาเมจแรงขึ้น 25% นะครับก็เหมาะสำหรับสายลมนะครับผมสายช็อตสายอะไรต่างๆนะครับผมก็น่าสนใจมากนะครับผมว่ามันจะแรงขนาดไหนนั่นเองนะครับมาถึงการ์ดบอสใบสุดท้ายนะครับของรอบนี้ก็คือกรูมอันเดอร์ไนท์ครับเป็นการ์ดบอสใหม่อีกแล้วนะครับผมจบไปที่ 3,560 Big Cat Coin นะครับผมตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ 152,800 บาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตีเป็นเงิน M ที่ผู้ขายจะได้รับอยู่ที่ 305M นั่นเองนะครับผมก็ใบนี้ถ้าขายใน Exchange อยู่ที่ 100M นั่นเองนะครับก็ถือว่าได้กำไรเยอะมากการ์ดนี้เอาไว้ใส่ส่วนเกราะครับผมแล้วจะทำให้เราเนี่ยตีมอนสเตอร์ธาตุดาร์กแล้วก็ธาตุโฮลี่เนี่ยแรงขึ้น 15% นะครับเท่านั้นไม่พอยังตีมอนสเตอร์เผ่าแองเจิลแล้วก็เผ่าเดวิลเนี่ยแรงขึ้น 15% นะครับเผ่าเดมอนนะครับผมพูดผิดขออภัยนะฮะก็คือสามารถเอาไปใช้กันในธานาทอสอะไรแบบนี้ได้ครับเพราะว่ามอนสเตอร์บอสบางตัวในนั้นเนี่ยคือมันเป็นทั้งธาตุโฮลี่แล้วก็เป็นทั้งเผ่าแองเจิลเลยเท่ากับว่าถ้าเราใส่ตัวเนี้ยมันก็จะโดน 30% เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เอาไว้พิชิตมอนสเตอร์เหล่านั้นได้เลยนะครับโอเคจบไปสำหรับการ์ดบอสนะครับผม
เรามาพูดถึงอุปกรณ์สวมใส่บ้างครับผมชิ้นแรกนัตโตะนะครับผมจบไปที่ 7,543 Bitcat Coin ครับผมตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ 37,715 บาทนะครับตีเป็นเงิน M ก็จะอยู่ที่ 75M ถ้าลงใน Exchange เนี่ยจะได้อยู่ที่ 14M นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นผ้าคลุมนัตโตะไม่เจาะรูบวก6นะครับมี M Damage เพิ่ม 8% นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันที่สุดมากๆนะครับผมของผ้าคลุมนัตโตะนั่นเองนะครับผมถัดไปครับ Eye of Durahan นะครับผมจบไปที่ 8,471 Bitcat Coin นะครับผมตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ 42,355 บาทตีเป็นเงินเซนีจะอยู่ที่ 84M นั่นเองนะครับผมตัวนี้ถ้าขาย Exchange เนี่ยจะได้อยู่ที่ 27M นะครับผมก็กำไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีออปชันที่สุดมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับดูราฮานตัวนี้ก็คือ M Pen 6% นะครับผมก็ถือว่าสุดมากเหลือแค่เอาไปเจาะรูแล้วก็ตีบวกเพิ่มแล้วแหละนะครับถัดไปนะครับเป็นการ์ด Goblin Leader Mark นะครับไม่ใช่การ์ดสิต้องบอกว่าอุปกรณ์สวมใส่นะครับ Goblin Leader Mark จบไปที่ 14,000 Bitcat Coin ครับผมตีเป็นเงินบาทอยู่ที่5,020 บาทนะครับตีเป็นเงิน M ก็จะอยู่ที่ 100M นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าลงขายใน Exchange จะได้เพียงแค่ 24M เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นลงนี้ถูกแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีออปชันเป็น Ignore Defense 20% ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหน้ากากที่เอาไว้สู้กับคนโดยเฉพาะเลยนะตัวนี้นะครับถัดไปนะครับจะเป็นรองเท้าน้องเหมียวนั่นเองนะครับผมรองเท้าน้องเหมียวนะครับอันนี้จบไปที่1,456 Bitcat Coin ครับตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ 7,280 บาทนะครับตีเป็นเงิน M จะอยู่ที่ 14.5M นะครับผมตัวนี้ก็ขาย Exchange เนี่ยจะได้อยู่ที่ 16.4M นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยขาดทุนนะครับผู้ขายขาดทุนนะครับตัวนี้มีออปชันอะไรครับมีออปชันเป็น M Damage เพิ่ม 8% นะก็ถือว่าโหดเหมือนกันครับสำหรับแมวสายเวทนะแต่ว่าคนอาจจะยังเล่นน้อยคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูตามเมตากันไปนั่นเองนะครับผมสุดท้ายครับผมไวไนท์เฮมครับหมวกม้าขาวนะครับ 14,500 Bitcat Coin ครับผมตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ 72,500 บาทครับตีเป็นเงิน M อยู่ที่ 72.5M นะครับก็อันนี้ก็ขาดทุนเช่นเดียวกันครับเพราะว่าราคาใน Exchange เนี่ยอยู่ที่ 79M นั่นเองนะครับผมตัวนี้มีออปชันอะไรครับมีออปชันเป็นการโจมตีปกติเนี่ยแรงขึ้น 10% นะครับผมแล้วก็มีค่า Critical Damage อีก 3.1 นั่นเองนะครับนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับประมูลรอบนี้ก็สิ่งที่พีคที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของ Groom Undernight นะครับผมที่มาแบบงงๆนะครับผมแล้วก็เป็นการ์ดที่เอาไว้ลงธานาทอสหรือเอาไว้ตีบอสพวกธาตุต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากเพราะว่ามันใส่ส่วนเกราะด้วยนะครับผมมันจะบูสต์ Damage ได้เยอะมากนะครับมันไม่ได้ใส่ส่วนอาวุธนะแล้วก็มีการนกนะครับผมที่น่าสนใจน่าลองเอาไปเล่นกับซูเปอร์โนวินเอาไปเล่นกับวิสาดอะไรต่างๆได้นะครับโอเคฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการประมูลประจำวันที่3เมษายนนี้นะครับผมก็มารอดูครั้งถัดไปนะครับว่าจะมีการ์ดอะไรเด็ดๆโดนๆบ้างมีไอเทมอุปกรณ์สวมใส่อะไรเจ๋งๆบ้างนะครับผมก็มารอดูกันนะฮะยังไงสำหรับคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Channel ของจุงโกะนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ